โลกของเราอาจจะกำลังจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งตามมาด้วยการก่อการร้ายสงครามที่ปกคลุมพื้นที่กว่าครึ่งโลกทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอเช่นน้ำน้ำมันผู้นำที่ลำเอียงมีอิทธิพลและใจร้อนในสงครามของประเทศมหาอำนาจและความตึงเครียดที่ลุกฮือขึ้นระหว่างประเทศต่างๆเช่นรัสเซียและยูเครนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อินเดียและจีนถ้าหากเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆประเทศหลายๆประเทศคงหนีไม่พ้นพิษของสงครามแต่ก็มีบางประเทศที่มีความเป็นกลางสูงซึ่งอาจถูกมองข้ามและพ้นจากพิษของสงครามหากสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นและนี่คือ10ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3เชิญรับชมได้เลยครับ10ตูวาลูตูวาลูตั้งอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่อย่างมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นประเทศที่สันโดษและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเนื่องจากความโดดเดี่ยวห่างไกลจากประเทศอื่นและความเป็นกลางมีประชากรน้อยและมีทรัพยากรเพียงเล็กน้อยทำให้ประเทศใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องในสงครามโลกครั้งที่1ไม่มีเป้าหมายที่จะโจมตียิ่งกว่านั้นไม่เหมือนกับประเทศเกาะอื่นๆผู้คนในตูวาลูมีความพอเพียงที่ไม่เหมือนใครกล่าวคือพวกเขาผลิตอาหารของตนเองตามการบริโภคและความจำเป็นอื่นๆตามกฎของประเทศดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่ประเทศมหาอำนาจจะโจมตีประเทศเกาะแห่งนี้ในสถานการณ์สงครามที่อาจเกิดขึ้นเก้านิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศที่แยกตัวแต่ปัจจุบันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีประชาธิปไตยที่มั่นคงและไม่มีประวัติความขัดแย้งในสงครามน้องเลือดนโยบายต่างประเทศที่เป็นมิตรได้อันดับที่4ในดัชนีสันติภาพโลกเช่นเดียวกับตูวาลูต่อให้นิวซีแลนด์อยู่ในภาวะสงครามก็สามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานานเนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์และน้ำที่สะอาดและประเทศสามารถผลิตอาหารได้เองยิ่งไปกว่านั้นภูมิประเทศที่เป็นภูเขาจะให้ประเทศปลอดภัยหากประเทศตกอยู่ในอันตรายจากการรุกรานแต่สิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าคือประเทศจะถูกมองข้ามไม่มีการโจมตีใดๆจากประเทศมหาอำนาจที่ทำสงครามและอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกในภาวะสงครามที่อาจเกิดขึ้นแปดสวิตเซอร์แลนด์แม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์มีพรมแดนติดกับเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่3แต่ที่แน่ๆระเบิดนิวเคลียร์จะไม่ถูกทิ้งในสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาที่ยากลำบากความเป็นกลางแบบดั้งเดิมที่เข้มแข็งและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของระบบธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้ชื่อว่ารักษาความลับของลูกค้าได้ดีเยี่ยมทำให้แต่ละฝ่ายที่ต้องการทำธุรกรรมลับมักจะมาใช้บริการของธนาคารสวิตเซอร์แลนด์อย่างเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เงินของเยอรมันไม่สามารถใช้ได้ในดินแดนของสัมพันธมิตรเยอรมันก็ใช้วิธีแลกเงินเป็นเงินฟรังสวิตเพื่อนำไปทำธุรกรรมในต่างแดนและไม่ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะถูกนิวเคลียร์โจมตีแต่ชาวสวิตส่วนใหญ่ก็มีบังเกอร์ติดอาวุธหนักอยู่ทั่วดินแดนไม่ต้องพูดถึงภูเขาที่ป้องกันพวกเขาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่สงครามซึ่งเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งยากที่ศัตรูจะข้ามเขตแดนเข้ามาในประเทศได้7ภูฏานการที่ได้เห็นภูฏานในรายชื่อนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะมีพรมแดนติดกับ2ประเทศที่มีศักยภาพในสงครามโลกครั้งที่3คืออินเดียและจีนแต่ความจริงก็คือสถานที่และภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศภูฏานให้ที่อยู่อาศัยที่ดีเยี่ยมสำหรับภัยพิบัติในวันสิ้นโลกหรือสงครามโลกภูฏานถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิมาลัยทำให้ไม่มีทางออกสู่ทะเลและเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งพอที่จะไม่ถูกทำลายหรือโจมตียิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากประเทศภูฏานเข้าร่วมกับสหประชาชาติในปี2514จึงยังคงรักษาความเป็นประเทศที่ไม่ชอบการแทรกแซงจากต่างประเทศและไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาเช่นกันมีเพียงอินเดียและบังกลาเทศเท่านั้นที่มีสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงของภูฏานทำให้การบุกเข้ายึดครองนั้นไร้เหตุผล
6ชิลีชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและมีการสัญจรทางเรือมากที่สุดในอเมริกาใต้โดยมีการพัฒนามนุษย์อยู่ในอันดับที่สูงกว่าประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกาเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะผ่านเข้าไปในประเทศชิลีจากทางตะวันตกของพรมแดนซึ่งมีเทือกเขาแอนดีสล้อมรอบจากมุมมองจากมุมสูงประเทศมหาอำนาจจึงมองว่าได้ไม่คุ้มเสียที่จะบุกประเทศนี้นอกจากนี้ประเทศยังตั้งอยู่ในซีกโลกใต้จึงมีแนวโน้มที่จะมีมลพิษน้อยกว่าซีกโลกเหนือเนื่องจากมีประชากรน้อยกว่าและมีอุตสาหกรรมน้อยกว่านอกเหนือจากนี้มวลอากาศของชิลียังถูกเติมเต็มอย่างต่อเนื่องจากแอนตาร์กติกดังนั้นมันอาจจะสะอาดกว่าประเทศทางตอนเหนือที่ถูกเจือปนจากสงครามห้ากรีนแลนด์เดนมาร์กเดนมาร์กเป็นประเทศเอกของสหภาพยุโรปและนาโต้ดังนั้นจึงเป็นความจริงที่ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากหากการปะทุของสงครามหันไปทางยุโรปซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่นี่ไม่ใช่กรณีของประเทศที่ปกครองตนเองและเกาะใหญ่ในดินแดนเดนมาร์กนั่นก็คือกรีนแลนด์เช่นเดียวกับเกาะอื่นในคลิปนี้เกาะห่างไกลไม่มีแนวร่วมทางการเมืองและเป็นภูเขาทั้งหมดนี้ทำให้การเข้าที่กำบังและเอาชีวิตรอดจากสงครามกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับประชากรหากจะเกิดการโจมตีขึ้นมา 4. มอลตามอลตาเป็นประเทศเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนเป็นป้อมปราการซึ่งจากการเป็นรัฐครูเสดจนถึงสงครามโลกครั้งที่2ล้มเหลวจากการถูกยึดครองโดยหลายจักรวรรดิภูมิประเทศทำให้มีราคาแพงมากและยากที่จะถูกรุกรานโดยทหารราบหรือทางทะเลนอกจากนั้นเนื่องจากมีขนาดค่อนข้างเล็กจึงไม่มีประเทศไหนทิ้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปกับมันดังนั้นในท้ายที่สุดมันจะถูกมองข้ามโดยประเทศมหาอำนาจจากสงครามโลกครั้งที่3อย่างแน่นอน 3. ไอร์แลนด์แม้ว่าไอร์แลนด์จะอยู่ติดกับประเทศที่มีอำนาจในสงครามโลกครั้งที่2อย่างประเทศอังกฤษประเทศนี้มีนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระประเทศจึงไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโต้ที่มีความเป็นกลางทางทหารมาอย่างยาวนานและไม่มีเงื่อนไขผูกติดกับประเทศมหาอำนาจในสงครามโลกครั้งที่2เช่นกันตามนโยบายของไอร์แลนด์หากพวกเขาต้องเข้าสู่ความขัดแย้งทางทหารนอกประเทศพวกเขาจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและสภานิติบัญญัติของไอร์แลนด์เช่นเดียวกับสหประชาชาติตอนนี้เป็นนโยบายที่ทำให้ประเทศได้เปรียบแต่เป็นกลางอย่างชาญฉลาด 2. ฟิจิฟิจิเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นเกาะตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในมหาสมุทรแปซิฟิกมีประชากรน้อยมีนโยบายต่างประเทศที่สันติและมีทรัพยากรค่อนข้างน้อยด้วยเหตุผลนี้จึงไม่ถือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดๆจึงทำให้เป็นพื้นที่ห้ามเข้าสำหรับผู้บุกรุกที่อาจเกิดขึ้นฟิจิสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาหลายร้อยปีและจะสนับสนุนต่อไปอีกแน่นอนในกรณีเกิดสงครามโลกครั้งที่31. ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่สงบและเป็นกลางมากจนติดอันดับที่1ในดัชนีสันติภาพโลกในปี2021ไม่มีพรมแดนติดกับประเทศอื่นๆและอยู่ห่างจากส่วนที่เหลือของโลกพอสมควรนอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศเป็นภูเขาเพื่อใช้หลบภัยในสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือเกิดสงครามโลกอย่างไรก็ตามในขั้นต้นสถานที่นี้น่าจะถูกมองข้ามจากการโจมตีแม้ว่าขีปนาวุธจะระดมยิงใส่ประเทศอื่นๆทั่วโลกก็ตาม